สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการเช็คว่ามหาลัยไหนนะคะที่เหมาะกับการสมัครของเราเหมาะกับความต้องการของเราแล้วก็จะมารวมประสบการณ์นะคะการหาข้อมูลมหาวิทยาลัยดูว่าข้อมูลเนี่ยพอเราเข้าไปในเว็บไซต์มหาลัยของประเทศจริงแล้วเนี่ยควรที่จะเข้าไปนาวิเกตยังไงนะคะเพื่อที่จะเจอสิ่งที่เราต้องการหานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังจะสอนวิธีการเช็คว่าข้อมูลที่เราเห็นในเว็บไซต์เนี่ยมันเพียงพอหรือว่ามันอัปเดตพอในการสมัครหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็คือจะเป็นวิดีโอที่รวมแบบประสบการณ์ของพี่อีทั้งหมดนะคะแบบหลายปีมาแล้วนะคะก็เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถตรวจเช็คมหาลัยที่เหมาะกับเรานะคะแล้วก็วิธีการสมัครเองได้เลยนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่อยากจะสมัครผ่านเอเจนซี่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ข้างล่างนะคะยังมีไทม์สแตมป์ไว้ให้ด้วยนะคะว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนนะคะเพราะว่าพี่ก็เข้าใจว่าน้องบางคนอาจจะแบบมีมหาลัยที่เราสนใจอยู่แล้วนะคะแต่แค่อยากจะหาวิธีการดูข้อมูลในเว็บไซต์นะคะก็สามารถข้ามไปผ่านนั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การเลือกมหาวิทยาลัยเลยนะคะว่าเราอยากจะเลือกมหาวิทยาลัยยังไงนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนเนาะอันดับที่หนึ่งก็คือว่าเราเน้นทุนไหมนะคะถ้าสมมติว่าเราเน้นทุนก็ต้องไปดูในเว็บไซต์ CSC นะคะก็คือความจริงเนี่ยนักเรียนทุกคนก็จะถามพี่อีว่าแล้วมหาลัยที่เราดูอยู่เนี่ยมีทุน CSC ไหมนะคะก็คือพี่แนะนำเลยนะคะก็คือเข้าไปในเว็บลิงก์นี้ได้เลยนะคะเพราะว่าลิงก์นี้เนี่ยเป็นลิงก์ที่รัฐบาลจีนเขาได้สร้างขึ้นมานะเว็บไซต์นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ขึ้นหน้านี้นะคะซึ่งหน้านี้เนี่ยโอเคมันก็มีหลายภาษาเนาะซึ่งพี่ก็จะอิงภาษาอังกฤษนะเพราะคิดว่าน่าจะแปลได้ค่อนข้างตรงตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์นี้เลยนะคะก็คือว่าเขาก็จะดูนะว่ามันมีมหาลัยไหนบ้างนะคะซึ่งเราก็สามารถมาดูข้างล่างได้เลยนะคะมีทั้งหมด279มหาวิทยาลัยนะคะที่ให้ทุน Chinese Government Scholarship นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูได้เลยนะคะว่ามีมหาลัยไหนบ้างที่ตรงใจกับเรานะคะซึ่งถ้าถามพี่อีว่าโอเคแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่อยากได้ทุน Government Scholarshipทุน CSC เนี่ยอยากได้ทุนอื่นอย่างเช่นทุนมหาลัยหรือว่าทุนอะไรอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ความจริงแล้วก็คือแนะนำไปดูในเว็บไซต์มหาลัยได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อีก็จะมาสอนว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์มหาลัยยังไงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิสต์มหาลัยที่มีทุน CSC นะคะมีทั้งหมด279แห่งนะคะข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถแบบเพราะว่าประเทศจีนมี 20,000 กว่าแห่งนะมหาลัยอะคือเขาก็ narrow มาให้เราอยู่แล้วว่า279แห่งนี้มีทุน CSC ข้อเสียเนี่ยก็คือว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาให้ทุน CSC ระดับไหนตรีโทหรือเอกนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการเข้าไปดูว่ามีมหาลัยไหนบ้างนะคะที่มีทุนที่เรากำลังแบบจ้องมองอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือตรง subject wise university list นะคะก็คือว่ามันก็จะมีขึ้นมาว่าโอเคถ้าเป็นมหาลัยที่ท็อปด้าน chemistry มีมหาลัยในบ้างที่มีทุนด้าน physics มีมหาลัยในบ้างที่มีทุนเพราะฉะนั้นนะคะข้างในนี้เนี่ยเราก็สามารถเช็คได้เลยว่ามหาลัยหรือว่าสาขาที่เราอยากจะสมัครเนี่ยมีมหาลัยในบ้างที่มีสาขานั้นๆแล้วก็มีทุนนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยให้เวลาของเราอะค่ะใช้ในการหามหาลัยเนี่ยลดลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะโอเคมาดูอันที่2นะคะก็คือถ้าสมมุติเรารู้ว่าโอเคเราไม่ได้เน้นทุนอยู่แล้วแต่ว่าเราอะเน้นสาขาคือเรามีสาขาในดวงใจนะคะพี่ก็แนะนำให้เราไปเว็บไซต์นี้นะคะ campuschina.org นะคะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่รัฐบาลจีนสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะคะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วปกตินะคะพี่อีก็จะไปตรง search categories and programs นะคะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมีฟิลตรงฟิลเตอร์นะคะให้เราแบบเช็คเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เห็นไหมข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้เลยว่ามันจะมี university นะคะก็คือมหาลัยที่เปิดสอน program นะคะ degree duration instruction tuition ก็คือแบบมีข้อมูลค่อนข้างที่จะครบนะคะก็คือสามารถเข้าไปดูเลยว่าเราอยากจะเรียนปริญญาตรีนะคะภาค inter นะคะอยากเลือกเมืองไหนนะคะสมมุติว่าฉันไม่ได้เน้นอะไรมากขอแค่ได้ไปเมืองฝูเจี้ยนอะสมมุติเราก็เสิร์ชได้เลยนะคะก็อาจจะมาดูว่าโอเคภาคอินเตอร์ในเมืองฝูเจี้ยนมีอะไรบ้างก็ตัวเลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าแบบมหาลัยนี้เป็นยังไงนะคะหัวเฉียวยูนิเวอร์ซิตี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเรากดไปตรงนี้เนี่ยปกติแล้วนะคะมันจะลิงก์ไปตรงหน้าเว็บไซต์มหาลัยเลยเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นมหาลัยหัวเฉียวยูนิเวอร์ซิตี้นะคะที่เมื่อกี้พี่กดไปนะคะตรงสาขา Finance